สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ช่องแกมิสไวแล้วนะคะวันนี้นะคะกลับมาพร้อมกับรีวิวพาเลตตาที่เพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคนดูมาคอมเมนต์นะคะว่าอยากดูรีวิวพาเลตตาอันนี้นะแกมเลยไปสั่งซื้อมาจากเว็บไซต์ Melinda นะคะนั่นก็คือพาเลตนี้ทุกคน Into the Mood Eyeshadow Palette จาก Melinda ค่ะมีวางขายอยู่กันทั้งหมด6พาเลตนะคะ01 02 03 04 05แล้วก็06นะคะสีที่น้องแกมได้มานะคะจะเป็นพาเลตสี01นะคะเป็นพาเลตสีโทนชมพูพีชนะราคาพาเลตนี้นะคะลดเหลืออยู่199บาทในเว็บไซต์ melinda.com นะคะก็ตอนที่ยังไปสั่งพาเลตนี้ในเว็บไซต์ Melinda นะคะไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนึงแกแบบอยากลองอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้คือ Melinda Liquid Glitter Shadow นะคะสีที่ยังได้มาเนี่ยจะเป็นสี01นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ99บาทนะคะสั่งมาจากเว็บไซต์ Melinda นะคะราคารวมๆกันประมาณ300กว่าบาทเองทุกคนไม่แพงนะคะแรกนะคะเรามาแกะเขากันเลยแพคเกจจิ้งเขาก็จะเป็นความแบบงานเกาหลีเนาะจะเป็นสีใสๆแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถเห็นสีข้างในได้เลยนะคะว่าพาเลตเขาจะเล็กไปนิดนึงทุกคนแกมจะให้ทุกคนดูนะคะเปรียบเทียบกับอายแชโดว์พาเลตสี่เหลี่ยมแบบนี้จากยี่ห้ออื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพาเลตของ 3CE นะคะ Eclipse นะคะมีความเท่ากันเนาะนี่ Eclipse นะคะพาเลตหนึ่งนะคะจะเป็นพาเลตของ Maleska นะคะ9หลุมแบบนี้นะคะให้ทุกคนดูเปรียบเทียบกันนะมีความเล็กกว่านิดนึงนะคะเขามีความแตกต่างนะคะแต่ว่าปริมาณสุทธินะคะเท่ากันนะคะทั้ง2พาเลตนี้นะคะมีปริมาณสุทธิอยู่ที่9กรัมนะคะ9กรัมนะเปิดพาเลตมานะคะเพื่อนๆจะเจอกับอายแชโดว์สีเป็นประมาณนี้นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะจากในแพนนะคะณจุดๆนี้เห็นแค่ตาเปล่าเนี่ยมีความทุกว่าเนื้อชิมเมอร์เขาดูมีความละเอียดอยู่นะคะแล้วก็พาเลตนี้เนี่ยพาเลตนี้เนี่ยแกว่าเขามีครบเกือบทุกสีเลยนะคือมีทั้งสีชมพูอ่อนนะคะสีแบบงานบรอนซ์ออกน้ำตาลมีความชิมเมอร์ชิมเมอร์นิดนึงนะคะมีสีชมพูมีทั้งสีส้มแล้วก็มีทั้งสีน้ำตาลแล้วก็มีสีครีมมาให้เราด้วยนะคะทั้ง9เฉดสีนี้นะคะจะมีทั้งอายแชโดว์เนื้อแมตต์แล้วก็เนื้อชิมเมอร์นะคะจะมีแค่2เนื้อเท่านั้นนะคะได้มีความสุขว่าเนื้อนิ่มมากเท่าไหร่ต้องมาลองสวอชกันดูทุกคนนี่คือแขนเปล่าๆนะคะไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรอยู่เลยCan we make it easier? 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 Can we make it easier? 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 When your name lights up my phone, I still get chills to the bone, but I'm not the one you chose.Gotta make it on my own. When your name lights up my phone.คนที่ชอบงานแบบอายแชโดว์สีน้ำตาลอายแชโดว์สีชมพูอ่อนอะไรเงี้ยน่าจะชอบพาเลตนี้นะคะมีโทนสีที่ดูแบบน่ารักน่ารักนมนมนะคะดูเป็นธรรมชาตินะเป็นแบบคุณหนูคุณหนูนิดนึงเพื่อนว่ายังไงบ้างเป็นโทนสีที่สวอชออกมาแล้วมีความรู้สึกว่าน่ารักกว่าที่คิดนะน่ารักกว่าที่คิดนะคะกลิตเตอร์แชโดว์ตัวนี้นะคะแล้วก็เวลาสวอชออกมานะคะเพื่อนๆจะได้เฉดสีประมาณนี้ต่อไปนะคะเราจะมาใช้ Eyeshadow Primer กันเพื่อนบางคนไหนที่อยากให้ Eyeshadow ตัวเองติดทนนานขึ้นหรือว่าติดทนนานตลอดทั้งวันนะคะลองตัวนี้ดูน้องแกมแนะนำเลย Can Make Lasting Multi Eye Base นะคะจะเป็น Eyeshadow Primer ที่ทำให้ Eyeshadow เรายึดเกาะกับตาเรานานขึ้นนะคะตัวนี้แกมทาแล้ว Eyeshadow เนี่ยสามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยถ้าใช้แปรงไม่รอดเดี๋ยวแกมจะเปลี่ยนมาใช้นิ้วมือนะคะมามันเริ่มกันเลยทุกคนแกมจะใช้สีครีมสีนี้นะคะในการที่จะเซตอายแชโดว์พรามเมอร์ก่อนเป็นแป้งๆเหมือนกันนะแบบว่าแตะแล้วมีฝุ่นๆหลุดลงมานะคะก็ขออัพนะคะขอคัดเบ้านะคะด้วยสีน้ำตาลตรงนี้
เสียได้ดีมากนะคะไม่มีอาการเป็นปื้นๆเลยนะใช้สีน้ำตาลอันนี้นะคะเป็นอายแชโดว์ตัวหนึ่งที่แบบใช้แปรงแล้วเนื้อสีขึ้นมานะคะเราจะใช้โซเอวานะคะเบอร์230หัวเป็นอย่างนี้นะคะมอร์ฟี่นะคะ M412 นะคะหัวเป็นอย่างนี้นี่เจอสีชมพูเข้าไปตายเลยอ่ะสีชมพูน่ารักมากสีชมพูหวานมากเลยสีที่แกมรอคอยทุกคนนี่นะคะคือตาที่แกมแต่งออกมาได้เพื่อนๆว่าไงบ้างเขามีความหวานมีความแบบคุณหนูมากแล้วก็มีความแบบรู้สึกอ่อนโยนขึ้นมาทันทีดูเป็นผู้หญิงหวานขึ้นมาทันทีนะคะแกมอ่ะคาดหวังว่าตัวกลิตเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความแบบจึ้งนิดนึงเหมือนแบบจะทะลุจอนะคะแต่ว่าเขาจะมีความเป็นงานแบบชิมเมอร์มากกว่าเวลาทาลงไปแล้วนะแล้วก็เนื้อสีจะไม่ได้แน่นขนาดนั้นลองใช้ตัวนี้นะคะตัวกลิตเตอร์แชโดว์ตรงนี้ทุกคนนี่มาแล้วนะคะแกมชอบงานอย่างนี้มากเลยโอ้นี่แหละนี่แหละนี่แหละเราชอบงานแบบนี้พอทาสิ่งนี้เข้าไปนะคะเขาทำให้อายแชโดว์เราอะดูมีอะไรขึ้นมาแล้วก็ดูสวยขึ้นมามากๆเราจะลองใช้คุณน้องกลิตเตอร์คนเดิมนะคะสีนี้ลองบิ้วเนื้อเขาซิว่าเขาบิวขึ้นไหมเนื้อก็จะดูแน่นขึ้นลุคนี้นะคะจะเป็นลุคที่ยังคิดว่าแต่งได้เข้มที่สุดแล้วนะคะจากพาเลตนี้นะคะ Into the Moon Eye Palette นะคะ401แล้วก็ Glitter Shadow 401นะคะเป็นคอมบิเนชันที่สวยมากเลยถึงแม้ว่าตัวแกมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบอายแชโดว์สีแบบจัดสีเข้มๆเป็นงานแบบฟอๆนิดนึงนะคะแต่ว่าลุคนี้เนี่ยน่ารักมากมีความน่ารักมีความหวานพอแต่งตาลุคนี้ออกมานะแกมแบบอยากทำให้ตาแกมดูเป็นอย่างนี้มากเลยทุกคนแกมจะดัดขนตานะคะดัดขนตาให้ดูแบบทำไงก็ได้ให้ขนตาดูงอนที่สุดทุกคนเสร็จแล้วนะคะแกมจะใช้มาสคาร่าตัวนี้นะคะ Essence Large Gold Mascara ตัวนี้นะคะสีดำอย่างนี้นะคะนี้ไปดูพี่พีชวันเดอร์พีชมาแล้วขนตายาวมากฟึ่มมากนะคะ Baby, you're so different, cause others wouldn't even try. Nobody ever took the time. I get way too in my head. ใช้อายไลเนอร์สีขาวแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเขาก็จะทำให้ตาเราอ่ะดูสว่างขึ้นแล้วก็ดูหวานขึ้นไปอีกนะส่วนที่ปัดแก้มวันนี้นะคะที่ปัดแก้มวันนี้นะคะแกมจะใช้ตัว Wet n Wild ตัวนี้นะคะ Ombre Brush นารีที่ปัดแก้มตัวนี้นะคะจะเป็นที่ปัดแก้ม403นะนี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าอายแชโดว์ข้างนอกตรงนี้นะคะเขาจะมีความแบบเป็นขอบๆนิดนึงนะคะแกมจะขอเกลี่ยให้เขากลืนเข้าสู่ผิวแกมเล็กน้อยเขาก็จะดูเป็นงานฟุ้งๆมากขึ้นหรือว่าถ้าใครชอบงานที่แบบเป็นขอบแบบแน่นๆแบบเมื่อกี้นี้นะคะก็ปล่อยไว้อย่างนั้นก็ได้วันนี้นะคะลิปที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้ตัวนี้ทุกคน Maybelline นะคะ Ultimate ตัวนี้นะคะMaybelline Ultimate นะคะ1099ทุกคน1099จะเป็นสีอย่างนี้นะคะทำรีวิวเต็มๆไปแล้วนะคะสำหรับลิปตัวนี้นะคะสิ่งอีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะ Be Wow นะคะเซตอันเล็กๆนะคะขายอยู่ใน 7-Eleven นะคะราคาเซตละ100กว่าบาทมั้งสีที่แม่มานะคะจะเป็นสี01นะคะแรกนะคะเราจะใช้ตัว Ultimate ในการไปนะคะใช้ตัว Be Wild เมื่อกี้นี้นะลงเ
ับมากันแล้วค่ะทุกคนนี่คือลุคที่แอมแต่งออกมาได้นะคะบอกเลยว่าอายแชโดว์นี้เนี่ยเป็นลุคที่แบบดูหวานมากดูมีความเป็นธรรมชาติแต่ยังดูหวานดูเป็นลุคคุณหนูสุดๆเลยนะคะที่ชอบใส่เสื้อผ้าแบบเป็นงานหวานๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยโอ้โหลุคนี้นี่คือแบบสุดๆเลยงานโทนส้มชมพูน้ำตาอะไรเงี้ยลุคนี้คือสวยมากนะคะพาเลตนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด9เฉดสีเนาะเพื่อนๆจะได้อายแชโดว์เนื้อแมตต์แล้วก็เนื้อชิมเมอร์มานะคะจะมีสีนึงที่เหมือนจะเป็นกลิตเตอร์แต่ก็เม็ดสีไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะคะราคาพาเลตนี้อยู่ที่199บาทแกมต้องบอกเลยว่าคุ้มราคาคือถ้าซื้อมาใช้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนอายแชโดว์สีอ่อนๆสีหวานๆสีเป็นธรรมชาตินะคะพาเลตนี้คือดีงามนะแล้วก็เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆนะคะแกมชอบตรงที่ว่าเม็ดสีเขาอะเป็นเม็ดสีที่เกลี่ยง่ายนะคะเพิ่มความเข้มของสีได้เล็กน้อยเล็กน้อยนะคะก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบอายแชโดว์ที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆว่าพาเลตนี้อาจจะมีความอ่อนมากเกินไปทุกคนมีความเหมาะสำหรับคนที่มีผิวขาวผิวขาวเหลืองผิวโทนกลางๆนะคะคนที่มีผิวเข้มหรือว่าผิว2สีเนี่ยแกมแนะนำให้ไปดูพาเลตอื่นของเมลินดานะแกมเห็นเขามีเฉดสีพาเลตเนี่ยให้เลือกเยอะมากๆทั้งสีน้ำตาลนะคะสีบรอนซ์หรือว่าสีที่มีความเข้มขึ้นมาหน่อยเขาก็มีให้เพื่อนๆเลือกนะคะนะคะเนื้อเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความเป็นแป้งนิดนึงถ้าสมมติว่าเพื่อนๆใช้แป้งนะคะเขาจะมีแบบเศษผงตกลงมานะคะก็แนะนำว่าให้เคาะแป้งก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาทาตานะให้ทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะได้ลองใช้คือตัวนี้นะคะเมลินดากลิตเตอร์แชโดว์ตัวนี้นะคะ401นะคะแกมต้องบอกเลยว่ากลิตเตอร์ที่แกมเคยใช้มาเนี่ยจะราคาประมาณ 500-600 อัพนะคะที่แกมชอบมากๆจะเป็นงานกลิตเตอร์ของสติลล่านะคะอันนั้นเนี่ยประมาณ900กว่าบาทนะคะตัวสติลล่าจะมีความพุ่งกว่านี้เม็ดกลิตเตอร์ใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย99บาทให้งานที่เป็นกลิตเตอร์แบบดูเป็นธรรมชาติสามารถอยู่บนตาเราได้จริงๆนะคะแล้วให้เพื่อนๆดูคือวันนี้เนี่ยลุคสวยมากแล้วใช้2ตัวนี้ด้วยกันนะคะแกมรักมากรักลุคนี้มากๆเลยนะคะถ้าชอบวิดีโอรีวิวนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้องแกมเป็นกำลังใจให้น้องแกมทำวิดีโอต่อไปนะคะจะบอกทุกคนว่าเดี๋ยวยังไงรายการของทุกอย่างนะคะแกมจะทิ้งไว้ให้ใน description box ข้างล่างเพื่อนๆคนไหนที่ดูจากโทรศัพท์นะคะข้างใต้วิดีโอมุมขวานะมันจะมีลูกศรเล็กๆอยู่นะคะเพื่อนๆสามารถกดตรงนั้นแล้วก็เห็นลิงก์ทุกอย่างของแกมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลิงก์ผลิตภัณฑ์ที่แกมรีวิวนะคะลิงก์กล้องแกมลิงก์ไมค์ใหม่ของแกมนะคะลิงก์ไฟที่แกมใช้นะใส่ไว้ให้หมดแล้วใน description box ข้างล่างนะคะวันนี้น้องแกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวีดีโอหน้าเนาะวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะ